การกำจัดของเสียตามหลัก 3R ก่อนอื่นเรามารู้จักหลัก 3R กันดีกว่า 3R คืออะไร 3R ก็คือหลักการกำจัดของเสียนั่นเองซึ่งประกอบไปด้วย R ที่1 Reduce คือการลดหรือการใช้น้อยเท่าที่จำเป็น R ที่2 Reuse คือการนำของกลับมาใช้ซ้ำ R ที่3รีไซเคิลคือการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดการของเสียตามหลัก 3R จะต้องดำเนินการดังนี้ 1. การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการดำเนินงานเพื่อให้เกิดของเสียในปริมาณที่น้อยที่สุด 2. จัดการกับของเสียด้วยวิธีที่เหมาะสมให้เหลือของเสียที่ส่งไปฝังกลบน้อยที่สุด 3. มีการจัดการของเสียตามที่กฎหมายกำหนดทำ 3R ในโรงงานแล้วได้อะไร 1. ช่วยให้ประหยัดทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำลง 2. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าและยังช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันธุรกิจด้วย 3. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนทำให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบมาดูตัวอย่างง่ายๆในการกำจัดของเสียเหล่านี้กันเถอะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแค่ลดสีที่ใช้ในการพิมพ์บาร์โค้ดให้เหลือเพียงสีเดียวหรือนำแกลลอนบรรจุวัตถุดิบมาล้างและนำกลับไปใช้ใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอเลือกใช้สีย้อมผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำผ้าที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ประโยชน์อื่นเช่นทำผ้าคลุมรถในกลุ่มอุตสาหกรรมสุราเพียงแค่ใช้ขวดเก่าในการบรรจุสุรานำถังไม้โอ๊กเก่าและเศษไม้มาใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นทำเฟอร์นิเจอร์และสุดท้ายเราก็มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของหลัก 3R มาฝากกัน 1. คัดแยกขยะโดยจัดหาถังขยะแยกประเภทไว้ตามจุดต่างๆของโรงงาน 2. ใช้ถ่านแบบชาร์จดีกว่านอกจากจะประหยัดแล้วยังช่วยลดขยะอีกด้วย 3.ใช้หลอดไฟ T8 กับ T5 ที่ประหยัดไฟกว่าและหลายๆยี่ห้อยังสามารถส่งกลับไปยังผู้ผลิตเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไปได้อีกด้วย